ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะค่ะสำหรับโยคีเก่าก็คงจะคุ้นในการที่จะต้องได้ฟังทั้งวันแต่โยคีใหม่นี่จะหลอนเสียงไปเลยหลอนแล้วยังน้องลินยิ้มแสดงว่าเริ่มหลอนน้องพลอยหลอนยังลูกยังไม่หลอนนะมันจะหลอนเสียงเพราะมันได้ยินตั้งแต่เช้าพอกลับไปถึงที่บ้านมันรู้สึกโล่งไปเลยแต่ความจริงมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะมันจะค่อยๆถอยลงจากที่วันแรกจะพูดเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงนะฮะเพื่อที่จะให้เรามีความเข้าใจได้เยอะที่สุดเพราะเวลาเรามีแค่7วันแล้วก็จะค่อยๆถอยสังเกตไหมครับว่าบางทีเนี่ยถ้าโยคีเก่าเข้าประจำก็จะเห็นว่าก่อนที่จะนั่งเนี่ยบางทีโยคีก็จะอาจารย์พูดอีกแหละไม่ยอมเดินเลยเพราะว่าโยคีใหม่เขายังไม่เคยนะฮะก็ต้องค่อยๆถอยออกพอวันหลังนี่จับไมค์ปุ๊บกำหนดยืนค่ะโยคีเก่าจะบอกอ้าวทำไมไม่เห็นพูดอะไรเลยมาถึงก็เดินเลยนะก็จะคนละอารมณ์กันเมื่อตอนเช้ามืดนะตอน6โมงเช้าเราก็ได้พูดถึงเรื่องของความเมตตาต่างๆหรือความอ่อนน้อมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆแล้วบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยเป็นการขยายบุญกิริยาวัตถุ3เพิ่มความเข้าใจแต่ชื่อว่าบุญเนี่ยยังไงยังไงก็มีความสุขนะคะเชื่อไหมยายยายพิมเชื่อไหมคะบุญเนี่ยทำไมถึงชื่อว่าเป็นความสุขเพราะว่าในขณะที่บุญมันเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยอกุศลมันไม่เกิดธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตเป็นกุศลแล้วจะมีอกุศลเกิดขึ้นแต่บางคนบอกเอ๊ะมันสลับกันอยู่นะอาจารย์รู้สึกว่าชีวิตมันสลับกันอยู่นะบางทีเนี่ยมันมี2เวอร์ชันใครเคยเป็นมั้งมันเหมือนกับจะเอาดีแล้วไม่เอาดีจะจัดการกับมันดีหรือเราจะยอมดีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีหรือแม้กระทั่งเราจะทำบุญเนี่ยเราจะสละดีไม่สละดีสละดีไม่สละดีอีกใจนึงก็หวงอีกใจนึงก็อยากจะให้เคยเป็นมั้ยอ่ะทำไมมันเหมือนกับก็ในเมื่อบอกจิตมันเป็นบุญแล้วมันจะไม่เป็นบาปเพราะว่าจิตเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวค่ะล้านขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางขณะที่สติมันเกิดเนี่ยเหมือนกับหลอดไฟอะหลอดไฟสมัยก่อนเดี๋ยวนี้นี่อธิบายเริ่มยากแล้วนะคะเพราะมันต้องใช้หลักการเดิมไม่มาอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ละที่ขั้วบวกขั้วลบไฟนีออนยาวๆเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วใช้กระปุกแบบนี้ละนะคะมันจะวิ่งเป็นขั้วบวกขั้วลบวิ่งแบบเร็วมากกระแสไฟมันจะเกิดแสงเรืองๆขึ้นมาทั้งดวงสว่างแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันวิ่งช้าลงมีปัญหาใช่ไหมคะวิ่งช้าลงมันก็จะกระพริบไฟมันก็ไม่สว่างไฟมันมีปัญหามันวิ่งช้าลงเหมือนกับจิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสติมันเดินไม่เต็มที่หรือกุศลมันเดินไม่เต็มที่มันมีการแทรกของอกุศลด้วยเนี่ยมันก็จะหวั่นไหวที่จิตของเรามันหวั่นไหวนะเพราะมันมีอกุศลแทรกอยู่ระหว่างการเกิดขึ้นของกุศลเนี่ยมันมีอกุศลสลับไหมคะที่เรียกเทาๆจะขาวก็ไม่ขาวอ่ะจะดำก็ไม่ดำเทาๆประมาณนั้นจิตมันจะเทาๆมันจะไปฝั่งขาวหรือฝั่งดำก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันไม่ขาวซะเลยทีเดียวเป็นแบบนั้นนะคะจิตของคนเราเนี่ยเ
ราะฉะนั้นจิตที่ในขณะที่เอาแค่ชั่วโมงเดียวนาทีเดียวแล้วมันไม่มีไอ้เจ้าตัวอกุศลก็มาเกี่ยวข้องด้วยก็ชื่อว่าเรามีความสุขแล้วนะแต่ว่าเราเองเนี่ยมักจะไม่พอใจในความสุขที่ได้มาความจริงแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะรักษาอะไรไว้ซะก่อนเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะรักษารถเนี่ยเอาไว้ให้อยู่กับเรานานๆเนี่ยเราต้องมีอะไรก่อนต้องมีอะไรก่อนรักษารถพี่ชีเบญจวรรณถ้าเราจะรักษารถให้อยู่กับเรานานเราต้องมีอะไรก่อนพี่แดงต้องมีอะไรคะต้องมีรถ ต้องมีรถ เราถึงจะรักษารถได้ถูกไหมเรียตี้เขาใช่ไหมพี่แดงถูกไหมถ้าเราไม่มีรถเราจะรักษาไว้ได้ไงทำไมถึงเปรียบเทียบวันนี้สมมุติว่าเราจะรักษาใจดีๆของเราไว้เนี่ยเกิดมาไม่เคยมีใจดีๆเลย มันจะรักษายังไงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องสร้างขึ้นมาคืออะไรคะคือใจดีๆก่อนแล้วค่อยรักษาใจใจเกิดมาไม่เคยดีเลยจะรักษาใจเคยเห็นไหมเคยเห็นคนจิตใจไม่ดีแล้วรักษาใจไหมเคยเห็นไหมน้องพลอยฉันจะรักษาใจฉันทั้งที่ตัวเองไม่เคยดีรักษาใจหรือรักษากิเลสรักษากิเลสคือเราต้องมาตีความหมายก่อนว่าคนเราเนี่ยมีความสุขเพราะกุศลก่อนกิเลสมีความสุขได้ไหมได้ไหมได้นะเราให้ตรงกันก่อนนะเราต้องทำเข้าใจให้ตรงก็กิเลสก็มีความสุขได้แต่ทีนี้ที่พูดว่าความสุขเกิดขึ้นจากกุศลเนี่ยมันเป็นความสุขแบบพระพุทธศาสนามันมีนิยามมันมีขอบเขตของการพูดไอ้เจ้าความสุขที่เป็นกุศลเนี่ยมันเป็นความสุขในพุทธศาสนาทำไมพุทธเจ้าถึงใส่กรอบว่าพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นความสุขที่เป็นกุศลเพราะว่าความสุขอื่นเนี่ยที่เป็นอกุศลเนี่ยความสุขมันมีหลายแบบเริ่มต้นตั้งแต่ความสุขในกามคุณความสุขในกามคุณเนี่ยมีทั้งที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นทั้งอกุศลความสุขในกามคุณเนี่ยการกินอาหารอร่อยด้วยอำนาจของโลภะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเราไม่มีกินแบบนั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นล่ะคะทุกข์เราเคยมีฐานะที่ดีเราเคยมีความพอใจเราเคยอยู่บ้านใหญ่เราเคยขับรถราคาแพงๆแต่พอเราไม่มีปุ๊บเนี่ยเราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขที่เป็นในด้านกรรมคุณเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธถ้าพระพุทธศาสนาของเราปฏิเสธพระพุทธองค์คงไม่ให้เราทำทานเพราะทำทานทำให้อะไรคะรวยอุดมสมบูรณ์พุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเราทำทานแต่เพียงแค่เรารู้ว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนมันไม่ใช่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ทานข้าวก็นึกขึ้นอยู่อย่างนึงว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันอ่อนแอนะใครว่าตัวเองแข็งแรงมั้งแข็งแรงไหมคะไม่กล้าตอบกลัวโดนย้อนกลับต้องกล้าตัดสินใจผิดก็คือผิดก็หงายท้องแค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรมากสมัยเรียนเนี่ยจะเป็นคนกล้าถูกกล้าผิดค่ะผิดประจำค่ะผิดก็ไม่เป็นไรจนชินอะผิดจนผิดก็ผิดขอให้ได้ตอบมันจะจำผิดแล้วมันจะจำง่ายแค่เราเนี่ยลองเช้ามาเนี่ยใครเคยทานข้าวเช้าแล้วไม่กินข้าวหรือวันนี้ทั้งวันเนี่ยลองไม่กินข้าวดูสิได้ไหมตาไม่กินข้าวไม่ลองอดดูสัก5วันเอาเคยลองดูนะเคยลองอดดู
แต่ตอนนั้นอายุสักประมาณ27 27 28แต่เริ่มต้นอดแล้วล่ะแต่ว่า27 28ได้เยอะสุดอ่ะ5วันได้5วันไม่ใช่นอนขดอดอยู่นะไม่ใช่กันเขาถือศีลก็ถือศีลหน่อยก่อนปฏิบัติก็มาหลายรูปแบบใช่ไหมคะมันลองมาหมดแล้วไงเนี่ยแหละคือวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยลองมาในชีวิตตอนนั้นครูบาอาจารย์ก็ถือศีลอดกันบ่อยก็จะมีการตามมื้ออาหารเนี่ยแล้วแต่เรานะคะมื้ออาหารของเราอยู่มื้อไหนเนี่ยเวลาที่น้ำย่อยมันออกมาทำงานมันจะออกมาทำงานตรงเวลาสำหรับคนที่กินอาหารเป็นเวลานะผู้ที่กินอาหารทั้งวันทั้งคืนเนี่ยน้ำย่อยมันออกไม่รู้เวลาแล้วตอนนั้นมันไม่รู้จะหยอดน้ำผึ้งตอนไหนแต่สำหรับคนที่กินอาหารเป็นเวลาเนี่ยมันหยอดน้ำผึ้งได้ตรงเวลาเพราะว่าน้ำย่อยมันจะออกมาฮะที่ท้องมันร้องอ่ะน้ำย่อยมันจะออกมาตามเวลาของเขาคนที่กินทั้งวันเนี่ยมันน้ำย่อยทำงานไม่ถูกเลยงงงงคนกินว่าใช่ไหมเขาจะมีน้ำผึ้งให้แล้วก็เราก็จะกินสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเพื่อที่มันจะไปเคลือบกระเพาะค่ะสมัยก่อนเป็นโรคกระเพาะด้วยนะอดอาหารแล้วหายแปลกไหมปกติเนี่ยถ้าอาหารไม่ตรงเวลาแค่มือเดียวมันก็จะปวดท้องทรมานใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นน่ะเป็นโรคกระเพาะเป็นเยอะด้วยนะต้องพกแอนตาซินพกอะลามินเนี่ยไว้ตลอดเวลาเพราะถึงเวลาจะปวดท้องมากจนงอค่ะปวดขนาดนั้นบางทีเข้าโรงพยาบาลเลยนะแต่ปรากฏว่าพอถือศีลอดบ่อยๆหายไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันหายตอนที่ถือศีลอดก็ไม่ปวดอีกต่างหากไม่ปวดท้องเลยตอนที่ถือศีลอดก็ปฏิบัติอดอาหาร5วันลองดูครั้งแรก3วัน3วันนี่บ่อยถ้าไม่กินข้าววันนึงปกติเนี่ยไม่ต้องถือศีลอดได้เลยนะคะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เริ่มแก่เป็นอยู่ค่ะบูบคือไม่ได้หิวไม่ได้อะไรไอ้ความหิวเนี่ยไม่เป็นค่ะแต่ว่าร่างกายมันจะไอ้นี่ไปเองตอนนั้นปฏิบัติอยู่5วันถือศีลถือศีลด้วยจะชุดขาวด้วยล่ะแต่สมัยก่อนเขาจะเดินจงกรมเยอะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วแต่อารมณ์ไม่มี1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงนั่งแบบนี้อันนั้นแล้วแต่อารมณ์แต่ก็เดินค่ะนึกจะเดินก็เดินนึกจะนั่งก็นั่ง อย่างนั้นก็เดินจงกรมวันที่5เนี่ยเดินจงกรมอยู่เนี่ยแบบว่าขาเนี่ยพับลงไปแบบไม่มีสัญญาณเลยคือไม่มีสัญญาณว่ามันจะอ่อนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพับลงไปเลยค่ะพับลงไปกับพื้นเดินจงกรมอยู่เพราะว่ามันไม่มีแรงมันปฏิบัตินะคะแรงมันหมดมันไม่มีแรงก็ตกลงไปพอกลับมาเห็นตอนนี้เนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยมันดูแลยากนะพอไม่กินน้ำมันหน่อยนึงมันก็ปวดหัวแต่เพราะเรามีไงฮะเราก็เลยไม่รู้ลองอดดูมั่งอะเราจะรู้ว่าไอ้ที่เราอยู่กับมันอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีความมั่นคงหรือถาวรหรือแข็งแรงตรงไหนเลยนะเพียงแค่เราอดอาหารสักวันนึงเนี่ยร่างกายมันก็บางคนก็อารมณ์ไม่ได้เลยนะยิ่งจิตไม่ได้ถูกฝึกมาพอหิวข้าวแล้วก็พานไปหมดเลยพานชาวบ้านชาวเมืองเขาเดือดร้อนไปด้วยบางคนเป็นอย่างนั้นหิวแล้วพานเป็นธาตุของอารมณ์ไงคะพอมันหิวปุ๊บตัวเองอารมณ์เสียก็พานออกมานอกจากร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมมันติดนอกจากร่างกายเนี่ยที่มันดูแลยากแล้วเนี่ยจิตใจยิ่งดูแลยากกว่าร่างกายแค่หูไปได้ยินเสียงคนพูดถึงเรานิดนึงไม่ดีไม่ดีเนี่ยหวั่นไหว เป็นไหมทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราก็หวั่นไหวยิ่งมันไม่จริงยิ่งหวั่นไหวแปลกปะใครหวั่นไหวบ้างคนพูดถึงเราเรื่องไม่จริงอะแล้วยิ่งคนที่เชื่ออีกยิ่งหวั่นไหวร่างกายดูแลยากแล้วเนี่ยจิตใจยังดูแลยากกว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากไอ้ความอ่อนแอ
ของร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเรารู้แล้วว่าธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันต้องมีอาหารมันถึงจะแข็งแรงเราก็เลยกินอาหารเข้าไปให้ร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ได้มันก็เลยเข้มแข็งขึ้นมาถึงเวลาเราก็เอาข้าวเติมเข้าไปเอาน้ำเติมเข้าไปสกปรกแล้วก็น้ำล้างเอาสบู่ล้างเอาน้ำหอมฉีดอัดเข้าไปมันเหม็นก็ฉีดเข้าไปจักรแล้เหม็นหาเลยมาถามโอ้ยมันไม่ได้มีอะไรดีเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ร่างกายเราเนี่ยดีไหมน้องลินไม่ดีจริงอะไม่อย่างนั้นอันนี้เฉพาะร่างกายนะคะดีไหมร่างกายถ้ามีคนมาชมเราล่ะโอ้ยสวยจังเลยยิ้มสวยไม่สวยอีกเรื่องหนึ่งเขาชมแล้วก็โอเคแล้วล่ะหูมันก็อ่อนไหวนะพอเสียงคนมาชมเราเนี่ยไม่จริงเราก็ชอบนะแต่ถ้าเกิดเขาพูดเรื่องจริงนะที่มันไม่ดีเนี่ยเกลียดเขานะใช่ไหมที่เขาพูดเรื่องไม่จริงไอ้ที่มันดีๆอ่ะเราก็ดันไปชอบทั้งๆที่มันน่าจะชอบไหมอ่ะมันไม่จริงอ่ะเขาชมเราที่มันไม่จริงอ่ะเราชอบอันเนี้ยแต่จิตใจของเราเนี่ยที่มันอ่อนแอมันไม่เหมือนกับร่างกายมันเติมยากเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเติมความเข้มแข็งให้กับร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายเนี่ยมันเติมได้จริงๆแล้วร่างกายต้องการอาหารแค่5หมู่ถ้าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะอยู่ได้ล่ะไอ้ที่มันแปลกๆพิสดารต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกินความจำเป็นเขาเรียกอาหารที่มันเป็นฟุ่มเฟือยอ่ะจิตใจก็เหมือนกันจิตใจเนี่ยที่มันหล่อเลี้ยงให้มันเข้มแข็งได้เนี่ยมันคือกุศลแต่ไอ้ที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอกุศลด้วยนะเหมือนกับอาหารพิษจิตใจก็เหมือนกับกิเลสที่เราเติมเข้ามาเนี่ยถ้าเราเลือกอาหารไม่เป็นมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่กายหรือใจที่รับรู้อารมณ์ได้ทุกข์เนี่ยมันมีทุกข์กายกับทุกข์ใจแต่ว่าใจเนี่ยเป็นตัวรับรู้อารมณ์ทางกายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวใจเนี่ยมันสำคัญที่สุดมันเป็นตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแม้กระทั่งพระนิพพานเองเนี่ยก็ยังต้องบรรลุที่ใจใจสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวใจเนี่ยแหละเราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันดีเพราะว่าถ้าเกิดใจมันดีปุ๊บเนี่ยชีวิตของเราก็จะมีความสุขทีนี้ไอ้อาหารที่มันเกิดเข้ามาทางใจเราได้เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6ทางเมื่อคืนพระอาจารย์พูดเรื่องขันธ์5ไปขันธ์5เนี่ยมันเป็นตัวตั้งของการรับอาหารที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือการรู้จักขันธ์5เหมือนกับที่เรารู้จักร่างกายว่าร่างกายต้องการอะไรเราก็เติมให้ร่างกายถูกจิตใจต้องการอะไรอ่ะเรารู้แล้วอ่ะว่ากุศลเป็นที่ตั้งของความสุขเราก็ต้องหากุศลมาใส่ใจต้องหากุศลมาใส่ใจความสุขมีอยู่1ความสุขทางกามคุณความสุขทางกามคุณเนี่ยมันสั้นมากทำไมพุทธเจ้าถึงไม่ให้เราไปยึดที่ความสุขในกามคุณเพราะว่ามันสั้นมากแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์เนี่ยก็มีความทุกข์เพราะความสุขในกามคุณนั่นแหละไม่มีใครทุกข์เพราะความสุขอื่นนอกจากความสุขในกามคุณ
เอาง่ายๆนะกรรมคุณที่เห็นได้ชัดแล้วทุกข้ามปีข้ามชาตินะอย่างเช่นเรื่องของสามีภรรยาชู้สาวคู่โดนนอกใจไปจำไหมคะอยู่ดีๆก็ไปแต่งงานเขาให้เขานอกใจ เลือกไม่ได้คนเราเกิดมามันต้องมีคู่ใช่ไหมคะทำบุญร่วมกันมาแต่พอถึงเวลาถูกนอกใจไปเนี่ยความสุขในกามคุณเนี่ยไอ้ความสุขเก่าๆนั้นมันจำได้ไหมคะมันเปลี่ยนไปเป็นความแค้นเลยนะใช่ไหมรักมากเท่าไหร่ก็แค้นมากเท่านั้นนอกจากจากว่าบางคนเนี่ยรอบางคนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเออถ้าแฟนนอกใจไปเออดีจังเลยมันจะได้ไปสักทีนึงมีไหม อยากให้มันนอกใจเองเลยรอเวลาอันนี้มานานแล้วทำไมมันไม่นอกใจสักทีใช่ไหมเป็นอย่างนั้นคือถ้าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นบุญของเราถ้าเรารอวันนั้นนะคะแต่ถ้าไม่รอเนี่ยความสุขในกรรมคุณจะทำให้เป็นทุกข์เช่นโจรที่เขาปล้นหรือโจรฆ่าข่มขืนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก็ไอ้ความบคุณเนี่ยแหละตำรวจจับโจรได้ 90% ถามโจรว่าเอาเงินไปทำอะไรโจรตอบว่าไงไปเที่ยวไปกินแค่นั้นเองนะไปจับได้ตามที่ไหนแล้วคะตามที่เที่ยวด้วยนะสังเกตไหมคะถ้าลองอ่านข่าวสมัยก่อนชอบอ่านข่าวพ่อเนี่ยป๋าเนี่ยสมัยตอนตัวเองเด็กๆเนี่ยประถมเนี่ยพ่อจะให้อ่านข่าวหน้าหนึ่งให้ฟังทุกวันหน้าหนึ่งอะนางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวเนี่ยพ่อจะพกหนังสือพิมพ์ทุกวันวันละ2ฉบับไทยรัฐกับเดลินิวค่ะอ่านข่าวหน้าหนึ่งให้พ่อฟังตัวใหญ่ค่ะพาดหัวข่าวแล้วก็อ่านข่าวย่อยพอเราอ่านข่าวพาดหัวข่าวเสร็จเราก็อยากจะรู้ต่อใช่ไหมล่ะเราก็ไปอ่านในต่ออ่านข้างในต่อว่ามันยังไงต่อโปรยไว้นิดเดียวอ่ะมันไม่จบไงก็อ่านข้างในต่อก็เลยรู้ว่าไอ้เจ้าโจรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเอาเงินไปกินไปเที่ยวแล้วจับได้ในที่เที่ยวอะไรนะมันกำลังเมาไงหนีตำรวจไม่ทันเ พราะกามคุณนะทำให้คนเนี่ยหลงทำผิดมีไหมคนอยากนิพพานแล้วไปขโมยไปปล้นไปฆ่าคนอื่นไม่มีคนอยากได้สมาธิเนี่ยมีแต่จะหนียิ่งคนทำสมาธิเนี่ยไม่อยากยุ่งกับใครค่ะแต่คนที่อยากจะได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยก็คือโกงคนอื่นข่มเหงอิจฉาตาร้อนทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากกามคุณหมดเลยแต่ทีนี้ถามว่าพุทธเจ้าเนี่ยให้เราไม่มีความสุขในกามคุณหรือเปล่าก็ไม่ใช่พระองค์ก็สอนด้วยซ้ำว่าในอนุภูพิกถาเนี่ยมีความสุขอยู่3ระดับมีไอ้ส่วนที่เป็นกามคุณอยู่3ระดับคือในอนุภูพิกถาเนี่ยมีท่านพรรณนาเรื่องของทานว่าคนที่ทำทานเนี่ยก็จะเกิดมารวยจะได้เป็นเทวดานะคนที่รักษาศีลเนี่ยก็จะได้เกิดมารวยไอ้เกิดมาสวยเกิดมาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พรรณนาถึงสวรรค์เลยบนสวรรค์เนี่ยมีใครอยู่บนสวรรค์มั่งเทวดาคนนี้ทำบุญอะไรมาเทวดาคนนี้ทำบุญอะไรมาถึงเกิดบนสวรรค์เห็นไหมคะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่การอธิบายในขั้นต่อไปเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษของกามแล้วเขาเนี่ยกามคุณเนี่ยแหละค่ะมันมีโทษเทวดาเองเนี่ยเมื่ออยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยทีนี้พอเสพกามคุณมากๆเทวดาไม่อยากจะลงจากสวรรค์ค่ะทุกเห็นไหมคะเป็นเทวดาก็ยังทุกข์เลยเพราะว่ากลัวที่จะตกจากสวรรค์เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของการออกจากกามข้อสุดท้ายในอนุภูพิกถาคือการออกจากกามอย่างที่เรามานั่งปฏิบัติกันอยู่เนี่ยก็เรียกว่าการออกจากกามแต่เป็นชั่วคราวฝึกที่จะหลุดพ้นมาจากกามบ้าง
ลองดูซิว่าใจมันสุขขึ้นไหมการออกจากกามตรงนี้นะคะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันมีหลายระดับความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีกามคุณต้องมีอะไรคะต้องมีเหตุปัจจัยเป็นตัวล่อให้เราสุขเช่นต้องมีบ้านสวยๆถึงจะสุขนะใครมาทำบ้านเราพังเราก็โกรธละหรือต้องมีรถสวยๆถึงจะสุขถ้าไม่มีรถก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะถูกกิเลสมันหลอกทั้งชีวิตเลยนะบางคนน่ะอยากจะมีรถสวยๆถึงจะสุขก็ปรากฏว่าไม่มีสักทีนึงก็เลยไม่สุขสักทีนึงทั้งนั้นที่ความสุขเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่แล้วเพียงแค่เราไอ้ตัวกิเลสหรือตัวตัณหานั้นออกไปความสุขเกิดขึ้นทันทีเลยแต่เรากับเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับความอยากซะจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความสุขได้อันนี้แหละค่ะหลักอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยคือการเห็นทุกข์แล้วก็รู้จักเหตุแห่งทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันมีที่มันเป็นน่ะแต่ถ้าเราปล่อยหรือถ้าเราเข้าใจมันต้องเข้าใจมันนะคะแล้วเห็นเหตุของมันเหตุของมันคืออะไรอย่างเช่นเราอยากจะมีรถใช่มั้ยคะแต่เงินมันเก็บไม่ได้สักทีนึงมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะทั้งที่ข้าวเราก็มีกินบ้านเราก็มีนอนสามีก็ดีภรรยาก็น่ารักอย่างเงี้ยลูกก็น่ารักแต่มันอยากจะมีรถน่ะมันไม่ได้รถสักทีนึงไอ้ความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความไม่มีรถนะคะแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความอยากต่างหากพอเรารู้แล้วว่าไอ้ความอยากที่มันไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราวางความอยากลงไปความสุขของการไม่มีรถมันก็จะเกิดขึ้นแทนความสุขเนี่ยมันมีหลายระดับพอความสุขอีกระดับนึงก็เรียกความสุขในระดับของสมาธิความสุขของระดับสมาธิเนี่ยก็จะไม่ต้องอาศัยกามคุณแต่เป็นความสุขที่อยู่เหนือกามคุณก็ต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งเหมือนกันแต่อาศัยความไม่มีกามคุณหรือเรียกว่าไม่มีนิวรณ์จิตเนี่ยไม่ต้องอาศัยเลยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์อาศัยความสงบจิตเนี่ยมันผูกอยู่กับองค์นิมิตอย่างเช่นเราท่องพุทโธพุทโธพุทโธอยู่จิตของเราเกาะอยู่กับองค์พุทโธแล้วพอจิตเกาะอยู่กับองค์บริกรรมพุทโธเนี่ยไอ้ความโกรธความโลภความหลงต่างๆเนี่ยมันไม่มีเมื่อความโกรธความโลภความหลงต่างๆมันไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมาธิน้อยเกาะพุทโธไม่ติดเกิดอะไรขึ้นกิเลสก็ผุดขึ้นมาใช่ไหมคะพอกิเลสผุดขึ้นมาอีกก็ทุกข์อีกแหละพุทธเจ้าจึงไม่หยุดอยู่แค่การทำฌานในสมัยที่พระองค์เนี่ยยังทรงพระชนอยู่เนี่ยการทำฌานเนี่ยมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์จึงทรงค้นคิดวิธีการที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐาน4ขึ้นมาที่ทำให้เกิดอริยสัจ4นั่นแหละความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการเจริญสติปัฏฐาน4คือความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรปรุงแต่งเลยนี่คือความวิเศษไม่ต้องอาศัยกามคุณไม่ต้องอาศัยสมาธิแต่เอาสมาธิเป็นฐานเอาตัวสมาธิที่มีอยู่นั่นน่ะมาตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วเมื่อกิเลสถูกดับลงไปกิเลสถูกประหารไปจิตที่ไม่มีกิเลสเลยจึงเรียกว่าความสุขในพุทธศาสนาเรียกว่าพระนิพพานถามว่าโอ้โหพูดขนาดนี้มาเข้าคอร์ส7 วันใช้นิพพานเลยเหรออาจารย์เลยนิพพานเลยไหมน้องลินยังนะยังไม่อยากนิพพานเนาะเดี๋ยวเหงา มีโยมอยู่ปลายเปี๊ยะล่ะส่งอารมณ์พระอาจารย์ขอกลับบ้านปฏิบัติได้3 วันนั่งสมาธิแล้วเกิดตัวเบาว่างขอกลับบ้าน
บอกว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยนิพพานแน่เลยกลัวนิพพานเดี๋ยวลูกเมียลำบากแค่กลัวนิพพานกับกลัวลูกเมียลำบากนี่ก็ไม่นิพพานแล้วไม่เข้าใจอะค่ะพอไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยอารมณ์ก็พาไปปรุงแต่งไปเรื่อยคือไอ้ตัวความคิดเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เกิดพฤติกรรมของเราแต่เราไม่รู้ตัวมันก็เกิดการเคลื่อนไหวของตัวเองขึ้นมาทีนี้เนี่ยเมื่อเราทราบแล้วว่าความสุขเนี่ยมันคืออะไรการที่เราจะเข้าถึงความสุขเนี่ยจริงๆแล้วความสุขที่เป็นพระนิพพานชั่วขณะก็มีอย่างเช่นตอนที่เรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละทำวิธีอื่นไม่มีทางพบกับความสุขที่เป็นพระนิพพานชั่วขณะเพราะว่านิพพานชั่วขณะเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนนิพพานแท้ถ้าจริงๆเพราะว่านิพพานแท้จริงๆเนี่ยคือไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยแม้กระทั่งอนุสัยแต่นิพพานชั่วขณะยังมีอนุสัยอยู่แต่ว่าในขณะที่จิตเนี่ยมีสมาธิและมีกำลังมากเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอนุสัยเองก็ทำงานไม่ได้มันว่างจากกิเลสมันเป็นสติที่มันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เป็นตทังคะนิพพานไม่ใช่เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็คือกดข่มอารมณ์ของนิวรณ์แต่ถ้าเกิดเป็นตทังคะนิพพานหรือตทังคะปหานเนี่ยกิเลสเนี่ยมันถูกดับด้วยอำนาจของสติที่เรากำลังเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอคิดหนอฟุ้งหนอง่วงหนอเนี่ยทุกครั้งที่สติมันไปรู้อารมณ์แบบนั้นน่ะมันคือวิปัสสนาถ้าชีวิตจริงของเราสามารถที่จะให้ตัวเองเนี่ยเจริญสติได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเจริญวิปัสสนาอยู่ตลอดเวลาแต่เราต้องใช้เป็นทีนี้เรากลับมาที่อาหารต่อนี่อารัมภบทนะคะหมดไปครึ่งชั่วโมงถ้าไม่อารัมภบทแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าคนจะอารัมภบทแบบนี้มันก็ไม่เยอะ นะคะอยากจะให้เห็นรากของเขาจริงๆว่าไอ้เจ้าตัวที่ตั้งของอาหารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไอ้เจ้าตัววิปัสสนาภูมิเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยก็คืออายตนะอายตนะเนี่ยแหละคือที่ส่งลำเลียงอาหารให้กับหัวใจหรือจิตของเราถ้าจิตของเราเนี่ยมันรับอาหารที่ไม่ดีถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันขาดสติในการรับรู้อารมณ์สิ่งที่เข้ามาในใจก็จะไม่ดีเมื่อจิตของเรามันไม่ดีปุ๊บเราจะมีความสุขไหมล่ะอันนี้คือเหตุผลนะคะพูดแบบมีเหตุผลแต่ถ้าเกิดว่าตาเราขณะที่เรามองเรามีสติหูเราขณะที่ได้ยินเสียงเรามีสติจมูกเราที่ขณะได้กลิ่นเรามีสติลิ้นเราขณะที่เราลิ้มรสอาหารเรามีสติทุกอย่างมีสติสติที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือการกันกองสิ่งที่ดีเข้าสู่จิตของเรานั่นเองวิญญาณเนี่ยดวงที่ใหม่ที่สุดเนี่ยที่พระอาจารย์พูดถึงวิญญาณเนี่ยใช่ผีหรือเปล่าวิญญาณดวงที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นที่จิตเลยนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจิตมันเกิดดับ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 มันเกิดที่จิตโดยตรงไม่ใช่นะคะมันจะไปเกิดอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็มาบันทึกที่จิตของเราพอตากระทบรูปเนี่ยจิตหนึ่งดวงเกิดขึ้นมาพอหูเราได้ยินเสียงอาจารย์ธรรมวรีพูดเนี่ยตอนเนี้ยมันก็เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมาจิตที่รับเสียงแล้วมันก็บันทึกเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยเลือกคบแต่บัณฑิตไงแล้วก็ให้หลีกหนีคนพาลหรือไม่คบคนพาล
ยิ่งภูมิคุ้มกันของเราต่ำๆหนูไม่ค่อยสูงเนี่ยถ้าเราคบคนพาลเนี่ยมันไหลง่ายสมมุติว่าพี่แดงเนี่ยไปคบคนที่ชอบขี้นินทามองโลกในแง่ร้ายสมมุตินะคะแล้วเราเป็นคนที่ไม่มั่นคงอ่ะเราไม่มีหลักเป็นของตัวเองถ้าเรามีหลักเป็นของตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีหลักเราเป็นคนสบายสบายบางคนบอกว่าตัวเองคนสบายสบายดูดีด้วยนะพูดด้วยตัวเองดูดีนะแต่ระวังนะคะสบายสบายเขาด่าใครก็เออใช่เนอะสมมติไอ้เนอะเนี่ยแหละร่วมกับเขาเรียบร้อยไปแล้วมันไม่คุ้มไงคะพอเราฟังเขาปุ๊บแล้วเราเชื่อเขาเนี่ยเราก็จะมีความคิดตามเขาพฤติกรรมของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจจากสมองของเราเรียบร้อยแล้วเราจะไปโทษว่าคนอื่นพูดให้เราฟังเราจะไปบอกว่าคนนี้ผิดเป็นคนบอกเราไม่ได้เลยมันคือความรับผิดชอบของเราค่ะการซัดทอดคนอื่นการโยนความผิดให้คนอื่นมันไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติคือในเมื่อเรารับมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันคือความรับผิดชอบของเราเราต้องกล้ารับแล้วเราก็กล้าที่จะแก้ไขไอ้การกล้ารับกับการที่กล้าแก้ไขเนี่ยมันจะสร้างพลังให้กับจิตของเรามันไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกนะคะแต่จิตของเรามันจะเข้มแข็งคนที่ไม่กล้ารับผิดคือคนที่อะไรคะขี้กลัวรักตัวเองมันกำลังแสดงถึงความรักตัวเองแบบผิดๆออกมานะคะการปัดความผิดไปให้ผู้อื่นน่ะเคยปัดไหมมิชิเพนไม่เคยเหรอพี่แดงเคยปัดไหมต้องเอ้ยขอโทษทีฉันฟังผิดมาแค่นี้ฉันก็ใจผิดได้ไหมคะเคยไหมพี่เพชรฉันฟังผิดมามันต้องกล้าแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราฟังมาเรากลั่นกรองมาไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันฟังผิดมาฉันขอโทษฉันขอแก้ไขต้องอย่างนี้เลยค่ะต้องฝึกนะคะแต่เราก็จะโดนด่าเพราะคนที่เขาก็จะไม่มีคุณธรรมอ่ะคนอยู่รอบตัวเราไม่ใช่มีคุณธรรมทุกคนเขาจะด่าเรานี่ไงซ้ําเติมก็ปล่อยเขาซ้ําเติมไปแต่สิ่งที่เราได้คือคุณธรรมในตัวเราละเดี๋ยวธรรมะมันจะจัดสรรคนที่ดีๆมาให้เราเองค่ะแต่ถ้าเรายังกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะซัดทอดความผิดให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเจอคนประเภทเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเรากล้าที่จะยอมรับเรากล้าที่จะเผชิญกับความจริงเนี่ยเราจะโดนด่าหรืออะไรก็แล้วแต่จากคนที่เป็นสังคมที่เขาถูกปลูกฝังมาอย่างผิดๆเนี่ยปล่อยเขาด่าไปค่ะเดี๋ยวเราจะเข้มแข็งแล้วเราจะหลุดจากตรงนี้ไปเองไม่งั้นเราก็จะวนอยู่ในอ่างเดิมอะค่ะไม่ไปไหนถ้าเราไม่ได้เจอนิพพานากรรมฐานเราจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะอันนี้เป็นการวอร์มเลยนะคะวอร์มหัวใจของเราที่พร้อมจะเจริญนิพพานากรรมฐานถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเดินจงกรมวันนี้วันที่3เดินจงกรมไปซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยพอเราเดินไปปุ๊บเนี่ยเราเริ่มไม่ไหวละอาจารย์พาเดินนานถ้าอาจารย์พาเดินน้อยกว่านี้ก็จะไม่เป็นอะไรหรอกเห็นไหมคะไม่โทษตัวเองว่าตัวเองเดินไม่ไหวโทษอาจารย์แหละว่าอาจารย์พาเดินนานจริงไหมคือธรรมชาติเนี่ยเราลืมไปว่าจุดวัตถุประสงค์แรกของเราเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจเข้ามาปฏิบัติธรรมมีใครดึงเราเข้ามาในคอร์สนี้ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองถูกต้องไหมน้องลินเราต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเราว่าเราตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรเราก็แค่บอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ไหวฉันอ่อนแอมันจะทำให้เรารู้จักตัวเองนะคะที่พูดเรื่องนี้อันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองซะก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองถูกสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเราก็รักษาไว้อย่าให้มันหายไปไหนนะคะสิ่งที่ไม่มีเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมาตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเหมือนบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมคือพอเรามีความรู้ขึ้นมา
สิ่งที่มีอยู่เราไม่เคยมีคือความรู้เราไปฟังธรรมะเราไปปฏิบัติธรรมเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยมันคือสิ่งใหม่ที่เราภูมิใจเราสิ่งที่ไม่มีเราสร้างขึ้นไม่มีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยอกุศลบางอย่างที่ไม่เคยมีก็มีตามมาด้วยพอเรามีความรู้ปุ๊บเราเริ่มดูถูกคนอื่นปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของกุศลเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันจะอ่อนโยนค่ะมันจะเมตตาธรรมชาติของกุศลเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่จิตใจใครก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดความอ่อนโยนมันจะเกิดความเมตตามันจะเกิดความเข้าใจผู้อื่นแต่ถ้าเกิดว่าความรู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดการดูถูกคนอื่นมันเกิดการเขาเรียกว่าปรามาสคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ละความรู้มันต้องอ่อนโยนมันเกิดกิเลสตัวใหม่ค่ะที่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้นั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวความรู้มันก็ยังมีอยู่แต่มันเกิดกิเลสนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นอีกข้อนึงที่นักปฏิบัติเองเนี่ยถ้าเรานำไปใช้ข้างนอกแล้วเนี่ยเราต้องพยายามที่จะรักษาใจของเราเอาไว้ให้ดีๆว่าใจของเราที่มีอยู่เนี่ยมีความรู้ต้องทำยังไงคะต้องเอาไปใช้มีความเมตตาเนี่ยอย่างที่เราเจริญสติปัฏฐาน4กันไปแล้วเนี่ยมันจะทันอารมณ์การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราทันอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะรู้จักตัวเองแต่ปกติเมื่อก่อนตอนที่เราไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยเคยทันอารมณ์ไหมคะไม่รู้เลยนะจริงไหมอะไรจะเกิดก็เป็นไปตามอารมณ์ก็ฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยก็ฉันอยากจะทำอย่างเงี้ยแต่พอเราปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มที่จะแยกถูกแยกผิดได้แล้วว่าเฮ้ยอารมณ์นี้เราควรที่จะก้าวข้ามไปเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนมีสติทำเรื่องเล็กทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กอคติทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เคยได้ยินไหมคนมีสติเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถที่จะมองปัญหาออกแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องเล็กๆจิบๆก้าวข้ามไปแม้กระทั่งปัญหาในชีวิตของเราแต่คนมีอคติเนี่ยเรื่องนิดนึงก็คุยให้มันใหญ่ให้ได้ดราม่าที่สบายมันเลยที่ปัจจุบันเขาเรียกดราม่าพวกดราม่าทั้งหลายเนี่ยก็คือคนที่อคตินั่นแหละทำเรื่องเล็กๆเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะพยายามคุยขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องใหญ่ให้มันวุ่นวายไปหมดอะค่ะอันนี้คือคนที่ขาดสติแต่ทำไมเขาใช้คำว่าอคติเพราะว่ามันเอากิเลสขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดอย่างเช่นอคติเพราะความโกรธโกรธใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าทำงานร่วมกับคนเนี้ยไม่ทำยังไงก็ไม่ทำทั้งที่มันทำได้โดยความเป็นส่วนรวมเนี่ยมันสามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถมารวมกันแล้วเกิดประโยชน์ได้แต่ด้วยความที่เกียรติอาจจะแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไรกันก็แล้วแต่กลายเป็นอคติไม่ยอมรวมกับเขาเดี๋ยวรวมกันแล้วมันเด่นขึ้นมาแล้วเขาดังกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาจะชูเขาดีหรืออย่างเงี้ยก็ไม่เอาแล้วค่ะนี่คืออคติก็ไม่ยอมทำเรื่องก็ใหญ่ไปพูดเขานู่นที่เคยเจอในที่ทำงานใช่ไหมคะคนแบบนี้จะมีเยอะคนที่มีอคติเนี่ยจะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วคนขาดสติก็จะฟังเรื่องก็จะใหญ่กว่าเดิมอีกแต่ถ้าเกิดอยู่ในสังคมของคนมีสติเนี่ยถึงเจอพวกดราม่าหรือเจอพวกที่มีอคติพวกเนี้ยก็ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เพราะสังคมมันมีสติค่ะแต่ถ้ายิ่งไปอยู่ในสังคมที่ขาดสติยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะไปกันใหญ่เพราะขาดสติขาดการพิจารณาโดยแยบคายต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอยู่ในสังคมแบบเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็จะรับรู้ไอ้การรับรู้อย่างที่ไม่มีจุดยืนเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เราเป็นทุกข์อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นก่อนที่เราจะอยากให้ใครเป็นอะไรเนี่ยเรากลับมาหาตัวเราก่อน จริงไหมเรากลับมาหาตัวเราก่อนเราเพิ่งอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปกติเนี่ย
ที่เราอยากให้ทุกคนเป็นอย่างที่เราต้องการน่ะเพื่อที่จะสนับสนุนความอยากของเรานั่นแหละจริงไหมแล้วทุกคนเนี่ยก็พยายามที่จะอยากให้คนอื่นเนี่ยเป็นอย่างที่เราต้องการเพื่อที่จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชีวิตเราต่างคนต่างอยากแต่มันไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการมันก็จึงเกิดปัญหาเป็นแบบนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการขัดเกิดปฏิฆะขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในพุทธศาสนาเนี่ยท่านได้พุทธเจ้าได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเอาไว้ซึ่งเราฟังกันอยู่เป็นประจำแล้วค่ะได้เอาไปใช้ไหมคะคอร์สเข้มบรรยายทุกรอบเลยเอาไปใช้อยู่ไหมอิทธิบาท4ได้ไปใช้ไหมอิทธิบาท4เนี่ยคือหลักธรรมที่จะต้องมีสตินะคะถ้าไม่มีสติใช้ไม่ได้ถ้าเราขาดสติเราไม่สามารถใช้อิทธิบาท4สำเร็จแต่ถ้าเกิดคนที่มีสติเนี่ยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นวิธีการแล้วก็เป็นหลักการอีกหนึ่งหลักการที่อยู่ในโพธิปักขิยธรรม37ประการที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงมรรคผลด้วยซ้ำอยู่ใน37ประการเขาบอกว่าความงามเนี่ยมันมีความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางแล้วก็ความงามในที่สุดเขาจัดไว้เป็น4ระดับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความงามแต่ละระดับไม่เหมือนกันความงามขั้นที่1เนี่ยความงามในเบื้องต้นก็คือศีลความงามในท่ามกลางก็คือสมาธิความงามในที่สุดก็คือปัญญานี่คือเบื้องต้นงามในเบื้องต้นก็คือศีลสมาธิปัญญาทำความงามที่จะลำดับเป็นขั้นที่2 อันนี้มาจากหนังสือวิปัสสนาทีปนีนะคะของหลวงพ่ออัสสภมหาเถระความงามในขั้นที่2ก็คือเบื้องต้นคือสมาธิความงามสมาธิและคนเรามาเริ่มต้นไม่เหมือนกันความงามในสมาธิความงามท่ามกลางคือความงามของปัญญาแล้วความงามในที่สุดก็คือความงามของมรรคเริ่มเกิดแล้วนะคะความงามในระดับที่3ความงามเบื้องต้นก็คือปัญญาเริ่มต้นจากปัญญาก่อนคือทำอะไรก็จะขึ้นต้นที่ปัญญาก่อนความงามในท่ามกลางก็คือความงามในมรรคความงามในที่สุดก็คือผลส่วนความงามในขั้นสุดท้ายก็คือความงามเบื้องต้นก็คือมรรคความงามท่ามกลางก็คือผลและความงามในที่สุดก็คือพระนิพพานทุกคนถ้าจิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเกาะอยู่ในส่วนไหนของความงามเนี่ยมันก็ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ทั้งหมดเลยอย่าไปเสียเวลาเปรียบเทียบกับใครเพราะเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราพ้นจากสภาวะของความเป็นมนุษย์แล้วมันต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่างคนต่างไปค่ะเปรียบเทียบกันก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้อยู่เปรียบเทียบกันตลอดชีวิตขนาดนั้นมันเจอกันเนี่ยการเจอกันเหมือนกับแตะมือกันแล้วก็จากกันค่ะเพียงแค่มันอาจจะแตะมือกันนานหน่อยบางคนอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันโอ้โหมันทรมานเลยทำไมอยู่ด้วยกันนานเหลือเกินแต่ความจริงมันไม่ใช่นะคะแป๊บเดียวเองถ้าเราเจอคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนข้างนอกเนี่ยให้เอาคนที่ไม่ดีกับคนที่ในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งตาของเราที่เห็นคนไม่ดีเนี่ยให้เรามีสติเมื่อจิตของเราเกิดความโกรธเกิดความปฏิฆะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยให้เอาตัวปฏิฆะนั่นแหละค่ะเป็นที่ตั้งของสติเพื่อที่จะให้มันเป็นปัญญามันก็จะเป็นความงามในเบื้องต้นที่เป็นปัญญาละทำได้ไหมยากเนาะแต่มันต้องทำถ้าเราเป็นศีลตถาคตเราต้องทำให้ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ถึงจุดหมายเราเป็นศีลตถาคตเราจะวางไม่ได้จับจุดหมายเป็นหลักเอาไว้ค่ะแล้วเราจะมีจุดยืนอย่างที่ได้พูดกับพี่แดงไปเรื่องของการคบคนพาลว่าถ้าเรามีจุดหมายเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราคบใครก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้เป็นจุดหมายในการทำความดีของเราเนี่ยเราจะสามารถทิ้งสิ่งนั้นได้อย่างไม่มีความหมายเลยแม้กระทั่งคน แม้กระทั่งคนที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้มีความหมายต่อการสร้างความดีแล้วก็สร้างประโยช
ให้กับส่วนรวมเนี่ยเขาอาจจะมีประโยชน์ส่วนรวมกับคนอื่นอาจจะสร้างความดีกับสังคมก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาสร้างความดีกับเราแล้วมาขัดความดีที่เราทำอยู่ก็ต้องตัดทิ้งค่ะอันนี้พูดแบบฟันธงไปเลยถ้าเราไม่เด็ดขาดเนี่ยจุดหมายของเราก็เดินหน้าไม่ได้ถ้าเขาต่างคนต่างรักความดีตัวเองไม่มีใครเสียใจหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่ที่ไม่ใช่ความดีมันถึงจะมีการเสียใจเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างอยากทำความดีของตัวเองถูกไหมคะอะไรที่มันขัดความดีของเราค่ะคำว่าตัดในที่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดการคบหาสมาคมแต่ตัดออกจากเส้นทางของการสร้างความดีอย่างเช่นเรามีเพื่อนอยู่คนนึงไปด้วยกันเราชอบทำบุญแต่เขาไม่ชอบทำบุญไปด้วยกันเราไม่ได้เลิกคบเพื่อนแต่เราเลิกชวน แบบนี้เป็นต้น เห็นไหมคะก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอย่างเช่นเรามีเส้นทางในการทำอาจารย์ธรรมวรีชอบปฏิบัติธรรมอีกคนนึงชอบทำบุญอีกแบบนึงเราก็ยังคบกันได้แต่เราก็จะไม่ชวนเขาแหละต่างคนเขาอยากเขาทำบุญอะไรเราก็สนับสนุนดีนะอะไรก็ว่าไปแต่เราจะไม่ขัดเขาแต่เราก็จะไม่ชวนเขาให้เขามาขัดเราเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเอาเขามาด้วยเขาจะมานั่งขัดเราเสียอารมณ์เบาๆใครที่มันทำให้เราขัดความดีที่เราทำอยู่เนี่ยต้องห่างค่ะยิ่งอายุ50ขึ้นเนี่ยมีใครต่ำ50เนาะมีกี่คนเองไม่มีเวลาแล้วค่ะไม่มีเวลาคบกับคนขัดเส้นทางสร้างบารมีแล้วไม่มีเวลาไม่รู้จะวู้ไปตอนไหนเลยเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนไม่มีเวลาค่ะนะคะใครที่แบบว่าบางทีเนี่ยอยู่ข้างนอกคนก็ไม่เข้าใจมันก็ใจดำแต่ความจริงเนี่ยมันจำเป็นจริงๆคนที่เรากำลังทำความดีแล้วมาขัดขวางสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยทั้งที่มันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยตัวเองจะตัดทิ้งทันทีเลยค่ะไม่ได้ตัดทิ้งแบบความโกรธนะคะตัดทิ้งไปจับสิ่งที่เราต้องการทำมากกว่ามันเสียเวลาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอย่างเช่นจิตของเรามันอาจจะเกิดนึกขี้เกียจขึ้นมาเราก็ต้องเอาสติดูมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติของเราเราก็ต้องทนค่ะความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เราต่อสู้กับความขี้เกียจที่เกิดขึ้นที่ใจได้หลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคเช่นความง่วงนอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรากลับไปเนี่ยเราได้ทำเต็มที่แต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยอยากจะมาปฏิบัติด้วยซ้ำแต่ก็มาไม่ได้นะคะพอดีเห็นคนที่สูงอายุปฏิบัติธรรมบางคนก็ปฏิบัติอย่างยายทองเห็นแกเดินไม่ไหวเนี่ยยังคิดอยู่โอ้โหยังสู้นะคะแต่ก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีขาดีๆจะรีบเดินเอาไว้ใช่ไหมยายเดี๋ยวเอามาสัมภาษณ์ว่าเดินไม่ไหวเป็นยังไงใช่ไหมยายอยากจะเดินกับเขาเนาะแต่ก็เดินไม่ไหวคนเดินไหวก็เข้าห้องน้ำเงี้ยคนเดินไหวก็เดินเข้าห้องน้ำมั่งอะไรมั่งเดินกินกาแฟอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสต้องรีบใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่นะคะวันนี้ก็เรียกว่ามาพูดให้กำลังใจกันให้เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราว่าการที่เรารักษาใจของเราเอาไว้ได้เนี่ยสติที่เราฝึกอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะมันคือที่กั้นอกุศลโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับกิเลสเลยค่ะบางคนมาปรึกษาอาจารย์กิเลสเยอะทำยังไงดีพอให้ตั้งสติทำไม่ได้แล้วตกลงว่าจะเอากิเลสออกยังไงก็คือฝึกสตินี่แหละค่ะเมื่อจิตของเราเนี่ยทางตาเนี่ยวันนี้เนี่ยโยคีต้องเพิ่มบทเรียนแล้วว่าตาของเราเนี่ยเดินบางคนมองก็เป็นยอดยางนู่นนะไม่รู้หาอะไรเป็นยอดยางบางทีคือตาเนี่ยมองให้มันน้อยๆหน่อยบังคับตัวเองนิดนึงช่วงที่ฝึกอยู่เดี๋ยวบังคับตัวเองเพราะว่าอย่างที่พูดไปว่าตาเนี่ยมันเป็นช่องทางลำเลียงอาหารของใจถ้าเรามีสติในขณะที่ตากระทบรูปขณะที่หูกระทบเสียงไอ้จิตที่มันเกิดขึ้นมาก็จะเป็นจิตที่ดีมันก็จะบันทึกกลับที่ใจของเราก็ใจก็เป็นกุศลแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยก็คือโมหะแล้วล่ะค่ะ
เราก็จะหลุดโมหะโมหะก็ขาดสตินั่นเองพอเรามานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จับไม่ติดอ่ะอย่างที่ได้ถามว่าตอนนั่งสมาธิเนี่ยเราเจริญสติได้มากแค่ไหนการที่เราเจริญสติได้น้อยเนี่ยก็หมายถึงไอ้เจ้าตัวโมหะมันมีกำลังมากมันเหมือนการชักเยอะกันอยู่นะคะตอนที่เรานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสติเราน้อยเรากำลังของเราน้อยเนี่ยมันจะถูกไอ้ฝ่ายโมหะเนี่ยดึงหลุดแต่ถ้าเราขยันที่จะกำหนดต่อเนื่องอะค่ะมันจะคิดมันจะฟุ้งมันจะง่วงขนาดไหนแล้วก็กำหนดคิดหนอฟุ้งหนอง่วงหนอเจ็บหนอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาขยันเดี๋ยวไอ้แรงเนี่ยที่มันไปอยู่ฝ่ายของโมหะเนี่ยมันจะกลับมาไปอยู่ฝ่ายของสติเองพอแรงเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่ฝ่ายของสติปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำอะไรได้ง่ายขึ้นเป็นแบบนั้นปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะมันจะเปลี่ยนข้างไปเปลี่ยนข้างมาพอเรากำหนดน้อยลงปุ๊บเนี่ยไอ้กำลังมันก็จะไปอยู่ฝ่ายอกุศลนี่แหละนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ในลานธรรมแบบนี้เนี่ยขณะที่จิตของเราเนี่ยมีสติแล้วมันบันทึกเข้ามาที่จิตของเราเนี่ยมันคือการสะสมบารมีไปจนถึงนิพพานเลยนะมันไม่ได้หายไปไหนถึงเราจะสติหายไปบางช่วงแต่ที่มันบันทึกไปแล้วเนี่ยมันไม่เอาคืนนะคะวันหนึ่งที่เรามีสติอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกลับมาอีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยที่สร้างบารมีสี่อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ค่ะพอเมื่อพระองค์ทรงนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยพอปัญญาหรือสติของพระองค์กลับมาเต็มกำลังเนี่ยบารมีของพุทธเจ้าเนี่ยมาหมดเลยนะคะที่สะสมไว้ทุกภพทุกชาติเลยค่ะที่เขาทำเป็นบุคลาธิฐานเอาไว้ว่าพระแม่ธรณีเนี่ยเอาบุญที่สร้างบนแผ่นดินเนี่ยมาช่วยอ่ะก็คือบารมีที่เราสร้างอะค่ะทานศีลภาวนาที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายมาเป็นพละมาเป็นกำลังในการให้เราเนี่ยได้ต่อสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรสูญหายเลยจนกว่าจะถึงทางมรรคผลนิพพานนั่นแหละค่ะจะเป็นกำลังผ่านกิเลสให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นบางคนเสียใจโอ้ยสมาธิเสียไม่ต้องไปเสียใจนะคะมันบันทึกแล้วแต่เพียงแค่ว่าบางทีเราพลาดไปเนี่ยสมาธิเราตกเราก็เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเป็นแบบนั้นนะคะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีๆให้กับโยคีทุกๆท่านค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ